ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่เอ็มควอเทียแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะวันนี้เรามีตากล้องด้วยเฮ้ยตากล้องจำเป็นมีตากล้องด้วยฮะบังคับเพื่อนให้มาเป็นเพื่อนหน่อยนี่เราอยู่ที่เอ็มควอเทียที่ตรงนี้ตรงชั้นหนึ่งตรงพร้อมพงตรงนี้เราอยู่ตรงชั้นหนึ่งวันนี้เรามาทำอะไรกันนะฮะเรามาเอ้ยไม่บอกก่อนดีกว่าเพราะเรายังหาไม่เจอขนาดนี้มาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่าเขาจัดงานกันอยู่ตรงไหนเข้าข้างในก่อนข้างในก่อนเราจะมาหาตู้ปลากันนะตู้ปลาในตำนานที่เขาล่ำลือกันนะฮะว่ามีคนดูเยอะมากๆแต่ผมมาสายแล้วโอ้ยมือถือผ่านนาฬิกาด้วยมาสายแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะบ่ายโมงครึ่งกว่าแล้วอ่ะเขาเริ่มกับจะบ่ายสองอยู่แล้วเริ่มจะบ่ายสองแล้วนี่เขาจะจบแล้วเนี่ยเรามาตอนจบงานพอดีนะฮะสุดยอดมากรถติดนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะเรามาถ่ายตอนจบก็ได้แล้วเราก็หาไม่เจอนะผมนี่เพิ่งมาเอ็มควอเทียเป็นครั้งแรกนะฮะไม่เคยมาก่อนโอ้ก็ใหญ่ดีนะถ่ายบรรยากาศนี่มีงานอะไรนะงานอะไรไม่รู้แต่เราไม่สนใจก่อนนะฮะนี่หากันอยู่ไหนเอามีสองฝั่งมีเข้าทางของทางเข้าเลยโอเคโอ้มาเป็นมื่นแล้วไม่รู้เรื่องเลยว่าไม่เคยมาเขาบอกอยู่ตรงโซนหลังๆอ่ะชั้นหนึ่งใช่ไหมที่ชั้นหนึ่งใช่ปะใช่ไม่ใช่ว่ามีชั้นนี่ไม่ใช่ชั้นจีใช่ไหมชั้นหนึ่งไปก็มันจะจีก็ได้ตรงนี้มันโซนอาหารแล้วอ่ะเป็นไปทั้งไม่แน่ใจว่าจะอยู่ตึกข้างหน้าตึกคืออาจจะเป็นตึกหน้าแต่โซนหลังก็ได้คือที่มานี่ก็ไม่รู้เหมือนกันถามใครไหมถามสักคนนึงไหมเขาถามใครสักคนแล้วกันจะมีคนรู้ไหมว่าตู้ปลาอยู่ไหนเอ้ยรู้แหละเอ็มควอเทียนี่คนมาเอ็มควอเทียมันต้องรู้แหละออกจะดังเราหาใครดีคือคนไม่เคยมานะฮะลำบากเลยเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนใช่ไหมฮะอันนี้ตอนแรกผมกะจะไม่มาแล้วนี่ครับเขาอยากมาดูตู้ปลาอยู่ดีๆก็เกิดอารมณ์อยากตอนแรกก็ว่าจะไปเดินงานในเทศกาลเที่ยวเมืองไทยที่สตูดิโอแต่ว่าเพื่อนบอกว่าตรงท้องพงก็มี BBNK มาก็เลยว่าอยากจะมาดูสักหน่อยนึงสักหน่อยนึงเดี๋ยวเราไปกันต่อที่งานเทศกาลอีกวันนึงเพราะว่าจากEP แรกที่เราถ่ายไปเนี่ยไปไม่ครบใช่ไหมฮะผมกลับมาดูแล้วอ๋อมันมีภาคกลางด้วยผมไปได้แค่ภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้เอ๊ะแล้วภาคกลางอยู่ไหนผมหาไม่เจอนะโอ้มันมีภาคกลางด้วยเหรอก็เลยมันพลาดไปผมก็ต้องไปถ่ายซ้ำอีกรอบหนึ่งอ่ะหาไม่เจอฮะถามใครดีเดี๋ยวเนี่ยดูตรงแผนที่แผนที่เราอยู่ตรงนี้คือกราสควอเทียร์ก็คือตอนนี้อยู่ชั้นจีซึ่งชั้นหนึ่งมันอยู่ถัดขึ้นมาอีก2ชั้นจริงดินี่คือชั้นโอ้นี่ไม่ใช่ชั้นหนึ่งโอเคเยี่ยมเรามาอยู่ชั้นเราต้องขึ้นอีก2ชั้นโอ้เราต้องขึ้นอีก2ชั้นเพื่อจะขึ้นไปชั้นหนึ่งนะฮะซึ่งชั้นนี้เป็นชั้นที่อยู่คือเขาเรียกว่าตรงติดถนนแล้วนะยังไม่ใช่ชั้นหนึ่งอ่ะทำชั้นได้งงดีนะฮะตอนนี้เราน่าจะมาถึงบริเวณที่เป็นตู้ปลาในตำนานแล้วนะเพราะว่าคนเยอะผมเดานะเยอะถ่ายดิมีผู้คนเยอะมากมายนะฮะเฮ้ยนั่นไงเนี่ยเจอแล้วไปเราเจอสักทีนะฮะโอ้ตอนนี้เขาน่าจะใกล้จบไลฟ์แล้วนะครับสำหรับตู้ปลาไลฟ์ดิจิตอลไลฟ์สตูดิโอนะฮะตอนนี้คนก็เยอะมากนะเฮ้ยเราเข้าไปใกล้กว่านี้ได้ปะไปเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดนึงมันดูไกลเป็นเคยได้เห็นกรีดจับสันเห็นไหมเห็นไหมที่หัวล้นๆอยู่จับสันเฮ้ยจับสันมาด้วยครับถ่ายจับสันหน่อยถึงไหมไม่ถึง
เดี๋ยวเห็นไหมฮะเห็นป่ะเห็นป่ะตอนแรกหนูก็เป็นแบบชาวทูริสเซนเขามาบางกอกของเราใช่ไหมก็แบบเสร็จปุ๊บพี่เขาบอกว่าไม่ใช่คำนี้มันเป็นให้ใช้สำหรับเวลาที่แบบรถติดจังแล้วก็ฝากนี่คือบางกอกแดงสีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขายังไม่เสร็จนะเพราะว่าหลังจากไลฟ์เสร็จแล้วเขาแบบทักทายแฟนคลับอีกประมาณ10นาทีนะเกือบ10นาทีเลยแบบว่านานมากแล้วเราก็ต้องไปหลายที่นะฮะก็รอไม่ไหวจริงๆนะฮะคนเยอะมากตอนหันกลับมาอีกทีเนี่ยโอ้โหไอตอนไปไม่เยอะเท่าไหร่ตอนขากลับเนี่ยเหมือนทุกคนมารอส่งน้องๆอ่ะนะไอเราก็เสียดายที่ไม่ได้รอส่งแต่ก็ไม่เป็นไรเราต้องไปทำอย่างอื่นต่อนะเมื่อกี้ถามว่าเป็นไงบ้างครับคุณด้วยครับก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ได้แบบมามีโอกาสมาใกล้ชิดกับศิลปินกลุ่มแบบอะไรขนาดนี้อ๋อได้เห็นแบบแฟนคลับคือแบบเยอะมากขนาดนี้คือเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมกับแฟนคลับใช่ไหมใช่คือไม่ได้เจอว่าพลังปกติว่าไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นติ่งไม่เคยเป็นแฟนคลับวงอะไรคือไม่เคยมาร่วมกับกองกำลังอะไรขนาดนี้นี่แบบเอ้ยแบบแบบแต่ละคนฮะเมื่อกี้ไม่รู้ถ่ายติดหรือเปล่าแต่ละคนพาของอะไรมาแบบทำมาแบบเขาเรียกว่าให้มาป่ะมาป้ายไฟเนี่ยป้ายไฟหรือไม่ก็เป็นของมาเชียร์ใช่ทำของมาเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันน่ารักดีนะทุกคนก็แฟนคลับก็ดูกันเรียบร้อยดีเนาะไม่ได้แบบมีเบียดไม่ได้มีอะไรฮะก็แบ่งๆกันดูแบ่งๆกันยืนดีนี่ถ้าเราจะไปขึ้นรถเมย์กันต่อฮะรถเมย์สายอะไรนะสาย R26E ฮะ สาย
สาย 26E เป็นรถใหม่ใช่ไหมรถเมล์สีฟ้าก็เดี๋ยวรายละเอียดทำไมถึงต้องมาเป็นสายนี้และทำไมเราถึงต้องมานั่งก็เดี๋ยวไปรอติดตามกันได้รถใหม่เพิ่งเข้าตอนไหนเพิ่งมาตอนไหนเพิ่งมาตอนต้นปีนี้ใช่ไหมใช่เพิ่งเริ่มให้บริการวันที่16มกราที่ผ่านมารถใหม่ของกทมรถแอร์ป่ะใช่เป็นรถแอร์ล้วนเลยรถแอร์จำนวนมีประมาณ16คันเท่าที่ได้ข้อมูลมา16คันในกรุงเทพใช่ตอนนี้หรือว่าแค่16คันหรือว่าแค่สายนึงมี16คันสายนึง16คันอ๋อสายนึง16คันแต่สายอื่นมีรถใหม่ไหมสายตอนนี้ยังไม่มีอ๋อนี่เป็นสายเริ่มแรกใช่เป็นสายแรกที่ของขนส่งทางบกไม่ใช่ของขสมกทำเองอ๋อเราไปที่อื่นต่อโอเคเดี๋ยวเราไปรอรถที่ปาร์ตเมย์ครับไหนๆวันนี้เราก็มากับผู้เชี่ยวชาญรถเมย์ทันทีนะเรามาขอความรู้นิดนึงนะว่ารถเมย์ใหม่เนี่ยมันแบบมีอะไรใหม่ยังไงอะไรยังไงต่างจากรถเดิมไงเอาง่ายๆจากรถเดิมยังไงเออคือเรื่องสีโอเคขอบคุณครับครับผมก็คือถ้าเป็นรถปรับอากาศทั่วไปของขสมกนะคือยังไม่มีเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยแทรกรูปลงไปในคลิปก็คือปกติรถเมล์ของขสมกเนี่ยจะมีสี2แบบก็คือจะมีสีส้มสีส้มรถยูโร2แล้วก็จะมีรถสีฟ้าสีฟ้าที่จะมีค่าแถบเขียวอันนี้จะเป็นรถของที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ยให้สัมปทานมาวิ่งให้บริษัทเอกชนไปวิ่งจะไม่เกี่ยวกับขสมก.ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นรถที่ซื้อเข้ามาใหม่เลยจากประเทศจีนยี่ห้อ BLK ถ้าเป็นยี่ห้อใหม่ที่อาจจะใครอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นรถสีฟ้าและเป็นสีฟ้ามีที่นั่ง31ที่นั่งนะก็เป็นแล้วก็รองรับสำหรับผู้ใช้วีลแชร์รถเข็นก็คือคนพิการสามารถขึ้นได้ใช้รถเข็นได้อีกคือเดี๋ยวนะสรุปได้ไหมต่างกันแค่สีที่นั่งนี่เหรอก็คืออย่างน้อยไม่ได้เรื่องความสะดวกสบายความเขาเรียกประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้นรถเร็วกว่าเดิมไหมเร็วกว่าเดิมไหมก็น่าจะเกี่ยวด้วยเพราะว่ามันรถใหม่เครื่องยนต์ใหม่กว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเหตุการณ์ที่แบบรถเสียอะไรอย่างงี้ไม่มีแล้วอาจจะเจอน้อยลงอาจจะเจอน้อยลงคือยังมีอีกใช่ไหมคือมันก็ต้องมีบ้างแล้วมันก็มีบ้างมันก็มีบ้างที่ดับกลางทางไม่เป็นไรแล้วก็คือไม่ใช่สภาพเก่าแก่เลยนึกออกไหมรถเก่าแก่ที่แบบแบบเสียงมันตึ๊ดๆๆๆแบบอันนี้ก็จะแบบรถเงียบๆนิ่งๆก็เป็นแล้วระบบอีทิเกตมีไหมรถเนี้ยระบบอีทิเกตมีก็คือเป็นแบบของขสมกที่ติดบนรถร้อนตอนนี้แต่ละคันก็คือมีเครื่องแตะบัตรสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้หรืออาจจะเป็นอนาคตก็มีบัตรกันมุมแล้วถ้าเราขึ้นตัวไปนี้คือยังเก็บตังค์กับพนักงานเหมือนเดิมใช่ไหมก็สำหรับใครที่มีบัตรก็แตะบัตรแต่ใครที่ไม่มีบัตรจ่ายเงินสดก็คือต้องจะมีพนักงานคอยเก็บบัตรคือสวัสดิการแห่งรัฐแต่เราไม่มีเราก็ต้องจ่ายกับพนักงานจ่ายกับกระเป๋ารถเมย์เหมือนเดิมโอเคแต่ตรงนี้ไม่ใช่พนักงานตรงนี้ไม่ใช่พนักงานแล้วยืนรอทำไมตรงนั้นอ๋อนี่ก็ยืนอยู่ตั้งนานไม่ใช่พนักงานรถเมย์ครับโถไปเอานะเดี๋ยวนะมืดเดี๋ยวนึงขอหาที่สว่างก่อนโอเคนะฮะเราเป็นอันตกลงว่ารถเมย์คงจะต้องเลื่อนไปนะฮะเลื่อนไปไม่รู้จะได้ถ่ายอีกเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้จากที่เห็นเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วใช่มั้ยว่ารถแบบติดมากรถติดซึ่งก็คือเราคือมันไปค่อนข้างลำบากคือมันต้องหลายต่อใช่ว่าไปที่ที่ง่ายที่สุดแล้วกันใช่เราไป BTS แทน BTS แล้วไปลงอโศก BTS อโศกใช่ไหมเราจะไปไหนกันก่อนไม่เราจะไปสวนลุมหรือจะไปรถสวัสดีสวนลุมไปสวนลุมโอเคไปลงอโศกสวนลุมไปลงอโศกแล้วก็ต่อ MRT ไปที่สถานีสีลมจะต่อ MRT ไปต่อน่าจะง่ายกว่านะเพราะว่าตอนนี้มันก็บ่าย 3แล้วเดี๋ยวเวลามันจะไม่พอนะมันจะเดินงานได้แป๊บเดียวนะก็ยังไงก็เราไป BTS กันสรุปว่าเราเปลี่ยนแผนรอบใช่ไหมใช่เปลี่ยนอีกแล้วตกลงสรุปแผนนี้ว่าไงฮะเราต้องก็คือเราต้องแยกกันที่อโศกเป็นมาที่BTS อโศก
ก็คือเขาจะไปต่อทำรายการต่อที่ใช่ผมจะไปเก็บตกที่งานเที่ยวเมืองไทยต่อแต่เขาอยากไปนั่งผมก็คือไปนั่งรถเมล์ไปนั่งรถเมล์ซึ่งเอางี้ไหมคุณถ่ายของเบอร์รถเมล์มาได้ไหมกับโทรศัพท์ได้ไหมก็จะไปถ่ายมาหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้ขึ้นไปก็คุณก็ถ่ายมาหน่อยบรรยากาศเป็นยังไงนะเดี๋ยวผู้ชมจะรอเกอร์เมื่อกี้รอขึ้นรถเมล์ไม่ได้ขึ้นโอเคงั้นเราแยกกันภารกิจวันนี้ผมไปสวนลุมคุณไปนะไปนั่งรถเมล์นั่งรถเมล์ลงที่ไหนลงที่ไหนแล้วก็คงอาจจะไปลงที่ไหนไม่รู้ก็คือถึงไหนถึงนั่นจะเก็บบรรยากาศไปถึงจีนก็ไปใช่ถ้ารถไปไหนเขาได้แล้วแต่โอเคงั้นเราแยกตรงนี้ไปโอเคสรุปว่าวันนี้ผมต้องไปถ่ายที่งานงานเที่ยวเมืองไทย2021คนเดียวอีกแล้วนะครับเป็นตากล้องเองที่ก่อนเองอีกแล้วนะฮะโอเคอะไรเราสู้ๆนะฮะไปกันเลยเราจะนั่ง MRT ต่อนะปิดฟังนะฮะ MRT อยู่นู่นโอ้ไม่เคยมานะไม่รู้เรื่องอีกแล้วหลงตลอดเลยครับก็ตอนนี้ฮะเรามาอยู่กันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะก็หลังจากที่แยกกับตะบิวมาเมื่อกี้นะฮะก็คือเดี๋ยวผมจะไปกันต่อที่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะเพื่อไปรอรถเมล์ใหม่ก็คือสาย 5R26E นั่นเองนะครับก็นี่ครับสภาพบรรยากาศการจราจรโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยวันนี้นะครับครับผมตอนนี้ฮะเราก็มาอยู่กับบนรถเมล์สาย R26E เรียบร้อยแล้วนะครับจากตอนฟุตเทจที่แล้วนะที่เห็นว่าด้านหน้ารถนั้นติดป้ายบริการติดป้ายว่าบริการฟรี 16-20 มกราคมนะครับตอนนี้กรมการขนส่งทางบกนะได้มีการขยายเวลาการให้บริการฟรีออกไปนะครับถึงวันที่31มกราคมนะครับสิ้นเดือนนี้ใครที่ยังอยากทดลองนั่งแบบฟรีอยู่ก็มารอขึ้นได้ครับมีวิ่งฟรีถึงวันที่30มกราคมนะครับหลังจากวันนั้นวันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะก็จะเก็บค่าโดยสารตามระยะทางตั้งแต่13ถึง25บาทนะครับผมก็ตอนนี้ครับผมเป็นผู้โดยสารคนเดียวไฟนอลนะครับที่ออกมาจากตรงรามาธิบดีนะครับเนื่องจากว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลเท่าไหร่ว่ามีรถสายนี้วิ่งนะแล้วก็บางคนก็ยังลังเลอยู่นะครับว่ารถสายนี้มันไปผ่านตรงไหนบ้างนะครับก็ตรงนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ที่มีเพิ่มเข้ามาใหม่ที่แตกต่างจากรถเมย์ของสมกรที่ให้บริการในปัจจุบันนะฮะอย่างสีส้มๆนี้นะครับรถยูโร2หรือว่าจะเป็นรถสีครีมน้ำเงินหน้าตาแบบนี้แบบสาย77เนี่ยครับมันมีอะไรที่แตกต่างจากรถที่วิ่งอยู่บ้างนะครับก็อันดับแรกครับรถคันนี้ครับเป็นรถชันนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะที่เมื่อสักครู่นี้ลืมรีวิวไปก็คือนี่ครับตัวกล่องสีส้มๆนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของเครื่องอ่านบัตรโดยสารอัตโนมัตินะครับก็คือใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าบัตรไม่แน่ใจว่ารองรับบัตรรับบินหรือเปล่าแต่คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรองรับแน่ๆนะครับก็จะเป็นเครื่องแบบเดียวกับที่ติดบนรถเมล์ของครีมแดงของขสมกนะครับก็คือเวลาใช้งานเนี่ยก็นำบัตรไปแตะที่เครื่องเพื่อตัดเงินในบัตรนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าใครไม่มีบัตรล่ะใครที่ไม่มีบัตรครับก็สามารถจ่ายกับพนักงานเก็บค่าโดยสารได้นะครับก็จะมีพนักงานอีกคนยังคอยให้บริการเก็บค่าโดยสารปกติอยู่ปกตินะครับตอนนี้เราก็เข้ามาจอดที่เกาะดินแดงแล้วนะครับซึ่งนี่ครับเวลาเปิดประตูครับหรือปิดประตูก็ตามจะมีสัญญาณไฟพร้อมเสียงดังปี๊ดเตือน3ครั้งก่อนเปิดและปิดประตูนะครับผมซึ่งกันเนี่ยมีผู้โดยสารขึ้นมาคนหนึ่งเดี๋ยวจะมารีวิวสิ่งหนึ่งนะที่รถคันนี้มันไม่เหมือนเดิมก็คือเนี่ยจะเห็นที่พื้นนะว่าจะมีรอยน็อต
ของเดิมอยู่นะก็คือรอยน็อตเดิมที่หายไปเนี่ยจะเป็นเบาะที่นั่งซึ่งจาก2รอยมันจะเหลืออยู่แค่ตัวตรงกลางที่มีคนนั่งเนี่ยแค่เบาะเดียวนะคือจากเดิมเนี่ยเบาะข้างหลังจะมี4แถวนะที่เป็นเบาะคู่แต่ณตอนนี้เขาได้ปรับออกให้เหลือ3แถวนะครับเนื่องจากว่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับคนขายาวอะไรเงี้ยคือเบาะมันจะขากับเข่าเนี่ยมันจะไม่ไปชนที่เบาะหน้านะครับเนี่ยครับก็คือนะครับนี่ก็คือจะมีพื้นที่วางขามากขึ้นนะเดี๋ยวเราเดินไปให้ดูกันนี่ครับขออภัยนะครับไอ้สุภาพนิดหนึ่งก็เนี่ยครับก็คือจากเดิมเนี่ยถ้าสมมติว่ายังมีเบาะตัวข้างหน้าเนี่ยยังอยู่ตามรอยนัดเดิมเนี่ยก็คือเข่าเนี่ยของคนขายยาเนี่ยจะไปชนกับเบาะหน้าครับตอนนี้เขามีการปรับเบาะก็คือลดทิ้งไปแถวหนึ่งนะครับจาก2แถวที่เห็นว่าเป็นรอย2อันเนี่ยมันจะเหลือแค่ตัวเดียวคือตัวข้างหน้าตรงนี้ซึ่งมันจะทำให้พื้นที่ว่างเราเบาะแถวสุดท้ายดอกสุดท้ายแล้วก็แถวเนี่ยครับแถวข้างหน้าเนี้ยมันจะมีพื้นที่ระหว่างเบาะค่อนข้างกว้างก็คือสามารถนั่งยืดขาได้แบบสบายใจไม่ต้องกลัวไปชนไปรบกวนคนเบาะหน้านะครับผมแต่มันก็ทำให้มีข้อเสียก็คือเนี่ยช่องแอร์นะครับมันจะอยู่ไม่ตรงกับเบาะที่เรานั่งนั่นเองครับก็อยู่ที่สวนลุมพินีอีกแล้วมาเหมือนมาทุกวันเลยรอบที่สองแล้วนะที่มาวันนี้ไม่ได้มาธรรมดาฮะเราจะมาตามหาโซนภาคกลางที่หายไปนะที่ผมไม่ได้ถ่ายใน EP 1ถ้าจําได้นะฮะแล้วเราไม่ได้มาแค่นั้นเรายังมีภารกิจพิเศษครับที่ส่งตรงมาจากที่บ้านผมเองก็คือฝากซื้อของหน่อยนี่มาเที่ยวงานหรือมาซื้อกับข้าวเนี่ยภารกิจของเราวันนี้คือกุ้งจ่อมนะฮะหลังจากที่ซื้อไปวันก่อนนะอร่อยนะที่บ้านก็ชอบแล้วก็มีไส้อั่วกุ้งจ่อม2อันเลยเหรอไส้อั่วน้ำพริกหม่าล่าไก่กอและจากภาคกลางนะฮะเท่าคั่วนะฮะมี5อย่างโอเคงั้นเอาไงก่อนดีเราไปตามหาโซนภาคกลางที่หายไปก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่าอาหารมันรอได้นะแต่ว่าเดี๋ยวภาคกลางจะเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนะฮะตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วลืมพานายกลับด้วยโอเคงั้นไปกันเลยก็รู้สึกว่าวันนี้คนจะเยอะกว่าวันก่อนที่ผมมานะเพราะวันก่อนที่ผมมามันวันอะไรวะวันพฤหัสนะก็คนก็ไปทำงานกันอยู่นะแต่วันนี้ก็คนมาเยอะใช่ได้นะจากที่ดูแผนที่รอบนะก็เข้าใจแล้วว่าอยู่ตรงนี้ซึ่งมันอยู่ข้างหน้าเรานี่นะเมื่อวานเดินผ่านมาได้ไงวะเนี่ยเมื่อกี้เป็นโซนกรุงเทพมหานครนะฮะเป็นของกินของดีแบบ50เขตเห็นเขาบอกว่าอย่างนั้นนะ50เขตของกรุงเทพมหานครก็โอ้โหแบบร้านดังๆมาเพียบเลยแต่ไม่ใช่โซนภาคกลางนะฮะโซนภาคกลางผมยังหาไม่เจอเลยพยายามหาอยู่เมื่อกี้ดูแผนที่อีกรอบนึงอีกรอบนี้เป็นรอบที่10แล้วมั้งก็ได้ข้อสรุปว่าเราต้องเดินทะลุไม่ได้สิต้องเดินอ้อมน้ำพุไปนะจะมีน้ำพุกั้นกลางอยู่โอเคโอเคผมว่าผมมาเจอโซนภาคกลางแล้วตรงนี้แหละผมรู้ได้ยังไงก็คนที่นี่เขาพูดภาษากลางฮะผมก็เลยคิดว่าใช่
ครับเมื่อกี้เดินไปโซนภาคกลางมาแล้วโอ้โหของกินเยอะมากเลือกไม่ถูกนะผมก็เลยเลือกสิ่งที่เป็นภาคกลางภาคกลางนะฮะน้ำส้มเกดีมาโคตรภาคกลางเลยจริงๆล้อเล่นนะฮะก็แค่หิวน้ำเฉยๆนะฮะแล้วน้ำส้มก็10บาทเองนะฮะอร่อยด้วยหวานอร่อยเหมือนแบบส้มเหมือนส้มแท้ไม่รู้ส้มแท้เปล่าแต่อร่อยครับเพราะงั้นเรายังไม่ได้ของอะไรเนาะเราซื้อของภาคกลางไปฝากที่บ้านอีกหนึ่งอย่างดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราไปเลือกกันนะว่าจะเลือกอะไรที่ผมสังเกตเห็นนะครับมีคนอื่นหลงเยอะนะคนอื่นก็หลงฮะไม่ใช่ผมหลงคนเดียวเพราะงั้นผมไม่ได้โง่นะฮะคนอื่นก็หลงสรุปสุดท้ายผมได้นี่มาคอโครงเพลิงไม่ใช่หอยนะมันเป็นขนมภาคกลางใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกันแต่มันอยู่ในโซนภาคกลางก็ต้องขนมภาคกลางสิคือจากเมื่อวานที่ซื้อแบบมันเป็นของคาวไปเยอะแล้วนะวันนี้ผมเลยคิดว่าโอเคซื้อของไม่เป็นของกินเล่นของไม่ใช่ของหวานแต่มันเป็นขนมเป็นซื้อขนมไปฝากที่บ้านดีกว่าโอเคงั้นเราคิดว่าเราเสร็จกับภาคกลางแล้วแหละตอนนี้ก็ใกล้จะก็จะค่ำแล้วแดดเริ่มอ่อนแล้วนะครับเพราะงั้นเราไปทำภารกิจกันดีกว่าไปซื้อของที่ลิสต์มานะฮะให้หมดนะฮะมีกุ้งจอมอะไรนั่นแหละเดี๋ยวเข้าไปดูโอเคเดี๋ยวไปที่โซนภาคอื่นๆกันเลยนะฮะไปแล้วเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นฮะเดินๆอยู่มาเจอภาคตะวันออกเฉยเลยโอ้โหเดี๋ยวนะนี่มันกี่ภาคแล้วอ่ะ5ภาคแล้วดิโอ้โหมางานเดียวมาครบ5ภาคเลยนะฮะทิศภาคตะวันออกนี่คือเป็นไอ้ชลบุรีป่ะชลบุรีภาคนั่นแหละภาคที่อยู่ติดทะเลนะฮะเมื่อกี้ก็เห็นว่ามีเรือก็แสดงต้องติดทะเลนะก็เป็นภาคตะวันออกโอเคเราไปดูบรรยากาศงานกันดีกว่านะเมื่อกี้เป็นโซนภาคตะวันออกมาแล้วโอ้โหของกินเยอะนะฮะอาหารทะเลซีฟู้ดเนี่ยเยอะกว่าภาคใต้อีกโอเคนะเมื่อกี้ได้ไส้อั่ว1ขีดแล้วก็น้ำพริกหม่าล่ามา1กระปุกแล้วบวกกับของแข็งตอนนี้ได้3อย่างแล้วโอเคโซนภาคเหนือเราคอมพลีทแล้วฮะเพราะว่าเขาสั่งมาแค่2อย่างคือน้ำพริกหม่าล่ากับไส้อั่วทีนี้โซนภาคอีสานกุ้งจอมนะฮะซื้อ2รสเลยทั้งกุ้งจอมทรงเครื่องแล้วก็กุ้งจอม3รสแล้วก็ภาคใต้ก็มีไก่กอและแล้วก็อะไรวะได้มาแล้วครับไก่กอแรกกับข้าวคั่วแต่คนเยอะมากเลยผมไม่สามารถจะเอากล้องออกมาถ่ายภาพบรรยากาศได้นะฮะแต่ถ่ายได้นิดเดียวเพราะว่าคนเยอะเราไม่อยากจะเอาออกมานะครับเกรงใจคนอื่นนะฮะ
ก็เลยถ่ายนิดๆหน่อยๆนะฮะต้องขออภัยด้วยคนเยอะมากดูบรรยากาศข้างในนี่เป็นบาร์กระป๋องเลยฮะสุดเราก็ได้ของจนครบแล้วนะกุ้งจ่อม3รสแล้วก็กุ้งจ่อม2เครื่องนะฮะเหนื่อยไม่ไหวแล้วไม่มีแรงพูดแล้วโอเควันนี้ภารกิจของผมก็เสร็จแล้วนะฮะคิดว่าวันนี้ผมคงไม่ถ่ายบรรยากาศเพิ่มแล้วเนาะเพราะว่า EP 1ก็ทำไปแล้วตอนแรกก็ทำไปแล้วไปถ้าอยากดูบรรยากาศก็ไปดูตอน1นะครับผมไม่ทำแล้วเหนื่อยแล้วโอเควันนี้เราก็มาซื้อของล้วนๆฮะแล้วก็วันนี้เราก็จะกลับกันในบรรยากาศที่เย็นเย็นอย่างนี้นะยังไม่ค่ำเมื่อวานกลับค่ำเพราะว่า BNK ฮะแต่วันนี้เราคงไม่มีธุระอะไรแล้วเนาะผมไปหาน้ำอีกแก้วดีกว่าเริ่มหิวน้ำแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันฮะเอาของไปฝากที่บ้านเดี๋ยวจะกินให้หมดเลยโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะขอลาไปด้วยบรรยากาศข้างหลังนะฮะบรรยากาศงานนะฮะพรุ่งนี้ยังมีอีกนะฮะอีกวันนึงวันอาทิตย์นะฮะวันนี้วันเสาร์ถ้าแต่ว่าคลิปนี้คงจะลงไม่ทันนะฮะคงจะมาไม่ทันแล้วก็เป็นงานที่สนุกครับต้องมาให้ได้อีกครับปีหน้าปี2562นะฮะก็จะมีงานนี้อีกก็จะมานะฮะอยากให้ทุกคนมากันนะดีมากนะครับมีโอ้นึกว่ามีแค่4ภาคมี5ภาคนะฮะแล้วก็ยังมีโซนอื่นๆที่ผมยังไม่ได้ไปต้องขออภัยอีกแล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่มีเวลาอีกแล้วนะฮะก็เอาแค่ว่าครบ5ภาคนี้ก็ดีมากแล้วคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะฮะถ้าจบนะฮะแต่ว่าพยายามจะทำให้สั้นแล้วนะจาก EP แรกที่มีคนทวงมาว่าโอ้โห40นาทีเลยเหรอผมตอนถ่ายผมก็ไม่รู้ว่ามันจะยาวไงถ่ายไปแบบสนุกเพลินก็พยายามจะถ่ายสั้นๆนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามดูจนจบนะฮะซึ่งก็ไม่มีสาระอะไรหรอกแต่ว่าโอเคคือผมเค้าเรียกว่าผมขอเป็นตัวแทนสำหรับคนที่มาแบบไม่รู้เรื่องอะไรนะเพราะผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเดินก็หลงตลอดนะฮะก็พาไปมั่วๆนะฮะก็ถ้าชอบบรรยากาศแบบนี้นะฮะบรรยากาศแบบงงๆเป็นรายการที่งงชิบหายบรรยากาศแบบว่าพามาเดินหลงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดก็ได้นะแต่อย่าด่านะผมอ่อนไหวง่ายโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะขอลาไปกินไอ้พวกนี้แบบแน่ๆไปแล้ว